แกรนด์โอเพนนิ่งสุดยิ่งใหญ่รถไฟบ้านสวน888แห่งแรกในฉะเชิงเทรารีสอร์ทนันทวันปาร์ค888 29 กันยายน 2567 ปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณนันทวันซันฮีม CEO นันทวันปาร์ค888ที่ได้เนรมิตจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งสุดยิ่งใหญ่รถไฟบ้านสวน888แห่งแรกในฉะเชิงเทราซึ่งได้รับเกียรติจากดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจ.ฉะเชิงเทราและคุณธนภัทรเจียนสถิตรองนายกอบจ.ฉะเชิงเทราร่วมเปิดงานในครั้งนี้ค่ะก็เป็นวันพิเศษนะคะทางบ้านสวนนันทวันปาร์คนะคะเราก็มีรถไฟแห่งความสุขนะสถานีแรกสถานีเดียวนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยและบรรยากาศดีนะคะครบวงจรที่นี่นะคะรีสอร์ทของเราใหญ่มากนะคะแล้วลูกค้ามีโฮมสเตย์เราก็จะพาลูกค้าเข้าที่พักแล้วก็ชมบรรยากาศธรรมชาติค่ะก็จะมีสถานีมินิซูสถานีดอกไม้ฟาร์มเมอร์ชาวนาแล้วก็สวนอังกฤษนะคะสถานีบ้านสวนสถานีสวนสนุกค่ะก็เพื่อพี่น้องนะคะชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของฉะเชิงเทราค่ะฟีดแบคคือลูกค้าฮอตมากเลยเป็นแบบลูกค้าชอบมากแล้วก็คนเยอะมากค่ะก็เลยต้องพัฒนารถไฟขบวนยาวมากเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทวันเนาะที่ได้เปิดนะนันทวันปาร์ค888นะแล้วก็คาเฟ่บ้านสวนนะมีสถานีรถไฟอย่างแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับชมบรรยากาศนะทุ่งนาด้วยนะครับสถานีรถไฟนี่ก็เมื่อกี้ผมไปทดลองนั่งแล้วก็เวิร์กมากเลยนะฮะมีรางรถฮะมีรางรถเด็กๆชอบนะฮะผมดูแล้ววันก่อนก็มีรีวิวเข้ามานะครับก็ขอให้คุณนันทวันนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับผมสลามค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านโดยเฉพาะคุณบรรทวันและครอบครัวนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าขออนุญาตที่จะชื่นชมนะครับชื่นชมความสามารถกับแนวคิดนอกเหนือจากธุรกิจที่ทำอยู่แล้วเนี่ยแนวคิดอีกส่วนหนึ่งที่จะให้การบริการในเรื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะในเชิงท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านนะครับได้เข้ามาชมได้เข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ในการพักผ่อนหย่อนใจนอกจากอาหารนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติอย่างทุ่งนาอย่างนี้แล้วก็ขบวนรถไฟที่ถูกเนรมิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้คนที่มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยได้นั่งรถไฟชมในแต่ละจุดแต่ละส่วนที่เขาวางมาร์คเอาไว้ก็ขอให้กิจการของที่คุณธนวันได้ทำทุกเรื่องนะครับได้ประสบความสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาประทานความสันติสุขความจำเริญความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับครอบครัวคุณธนวันและโดยเฉพาะคุณธนวันด้วยครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆทีมงานจากสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยวันนี้ได้มากันครบถ้วนนะครับที่มาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับคุณธนวันเนี่ยได้ใช้สถานที่อย่างนี้ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องในบริเวณใกล้เคียงพี่น้องชาวฉะเชิงเทราแล้วก็พี่น้องโดยทั่วไปได้มาใช้สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณมาดามนันนะคะที่สร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆสวยๆให้กับชาวฉะเชิงเทรานะคะคอนเฟิร์มเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอาหารก็อร่อยมากติดใจไก่ย่างบ้านสวนมากเลยค่ะ10เต็ม10ไปเลยค่ะมาดามหญิงเหล็กที่แท้จริงนะคะก็ขอให้ริสกี้เพิ่มพูนนะคะอัลลอฮ์ให้ริสกี้เยอะๆเลยนะมาดามขอบคุณมากค่ะที่สร้างความสุขให้กับชาวฉะเชิงเทรานะคะถ้าทุกคนนะคะที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือในประเทศไทยนะคะอยากหาสถานที่พักผ่อนหิวใจแล้วก็มีครบทุกอย่างในที่นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักห้องประชุมสัมมนาคาเฟ่นะคะแล้วก็อาหารที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะมีรถไฟขบวนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่เดียวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะเป็นพื้นที่ที่เนื้อหอมมากเลยจังหวัดฉะเชิงเทราติดกรุงเทพติดชลบุรีติดลำลูกกาทุกอย่างเลยนะคะมาเซ็นเตอร์มาง่ายมากนะคะ
ถ้าทุกคนอยากติดตามในเพจของบ้านนันทวันปาร์คนะคะแล้วก็ อยู่บ้านเลขที่88/8นะคะตำบลดอนฉิมพีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ